นะบุญก็มีด้วยกันหลายประการบุญเกิดจากการให้ทานสมาทานศีลบุญเกิดจากการสวดมนต์บุญจากการภาวนาบุญเกิดจากการเจริญเมตตาแผ่ส่วนกุศลทั้งหลายนี่ก็เป็นบุญในบุญกิริยาวัตถุสิบประการและที่ยิ่งไปนั่นก็คือบุญในการภาวนาเนี่ยการภาวนาทำจิตให้สงบมีบุญมากอย่างไรการให้ทานนั้นก็เพื่อรับความโลภความโกรธความหลงนะเป้าหมายของการกระทำของเราที่เป็นบุญนี่ละโลภละโกรธละหลงนะโลภโกรธหลงนี่ทำใจของเรามันให้มืดมิดปิดบังไปมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเรารู้จักการแบ่งปันมาทำบุญนั่นแหละนะว่าเราก็เชื่อว่าเรื่องของบาปมีจริงบุญมีจริงนะมาทำบุญแล้วบุญก็จะมาอยู่ในใจของเรานี่แหละนะไม่ได้อยู่ที่ไหนมาอยู่ในใจนี้ใจของเรามีปิติใจของเรามีความสุขนั่นแหละปัจจัยเป็นบุญใจของเรามีโลภโกรธหลงมากๆใจเป็นบาปปาปาบาปก็แปลว่าความมืดนึกความร้อนแล้วบุญนี้ก็แปลว่าความเย็นก็ได้ความเบาก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราหมั่นสร้างบุญไว้นะในใจดวงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญไปเลยร่างกายที่ตายไปแล้วมันก็เหลือเป็นเท่าเป็นฐานหมดไปนะเราอาศัยชั่วคราวเท่านั้นแหละเหมือนบ้านหลังหนึ่งเราอาศัยชั่วคราวแต่ว่าตัวใจเนี่ยตัวจิตเนี่ยมันไม่ได้สูญไปนะมันจะต้องไปเกิดอีกตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยเมื่อจะต้องไปเกิดอีกเนี่ยเราก็ควรจะสร้างสมบรมบุญไว้ก่อนนะบุญที่เราได้สะสมไว้ดีแล้วก็ย่อมจะนำความสุขมาให้ทั้งชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดียิ่งบุญที่สูงเนี่ยคือบุญของการภาวนาเนี่ยนะเพราะคนในโลกเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็ต้องข้องเกี่ยวกับคนในโลกนี่แหละเนื้ออารมณ์ในโลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์นะเราก็คงจะได้เห็นกันอยู่นะคนในโลกนี้ถ้าเกิดว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันแล้วนะก็ไม่เข้าใจถ้าคิดว่าเมื่อมีสิ่งใดแล้วจะอยู่ตลอดไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วเรื่องของกฎอนิจจังมีแล้วก็หาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารร่างกายนี่มันยังเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันอะไรสิ่งในโลกที่เกิดขึ้นมาทีหลังเพราะมีร่างกายนี่มันก็อยู่ไม่ได้นะมันเกิดดับเกิดดับไปนะเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมาพิจารณานะพยายามว่าแสวงหาในทางโลกก็พอสมควรเราต้องแสวงหาใจของเราควบคู่ไปด้วยนะถ้าใจตรงนี้ไม่ได้รับการพัฒนาเราเกิดมาก็นะเสียไปหนึ่งชาติไม่มีอะไรหรอกเกิดมาแล้วก็ตายแต่ว่าถูกกิเลสอวิชชาชนะอุปทานอบรมจิตอีกก็ยิ่งจิตจะมืดไปอีกถ้าเรามีความฉลาดเราก็ใช้ปัญญาอบรมจิตของเรานะให้มีความรู้ขึ้นจะได้พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารมันเร่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นว่าเรานี้ทำบุญกันเป็นประจำแล้วรักษาศีลเป็นประจำแล้วนะเราก็เพิ่มการภาวนาขึ้นมาอีกสักหน่อยเพื่อให้เราอยู่ในโลกนี้ได้นะในความผาสุก
ไม่ถึงกับทิ้งโลกไปเลยหรอกเราก็มีภาระมีหน้าที่แต่เราก็รู้จักที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีและนางวิสาขามหาวสิกานั้นก็เป็นคฤหัสถ์ถือศีล5แต่เป็นพระโสดาบันได้นะรู้ความจริงได้มารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มีภาระมีหน้าที่มากมายที่ต้องทำทั้งงานบ้านงานบุญงานวัดก็ตามก็ทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์ทีเดียวนะพวกเราก็เหมือนกับเป็นลูกหลานของท่านนั่นแหละก็พยายามหมั่นสร้างหมั่นฝึกจิตของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมานะฐานะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีพยายามเพิ่มพูนนะมองโลกนี้ให้เป็นความว่างถ้าใจมันมีความวุ่นวายมีเรามีเขานะมากมายก็มองโลกนี้เป็นความว่างนะโลกนี้มัจจุราชจะได้ตามไม่ทันนะพุทธเจ้าตรัสกับพระโมคคัลลานะว่าเธอจงมองโลกนี้ให้เป็นความว่างนะมัจจุราชจะตามไม่ทันเหมือนกันนะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรอกนะรูปนามนี้อาศัยโยคาวเท่านั้นเองในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปมันเกิดดับเกิดดับรูปนี้ก็เกิดดับนะอาหารที่สำคัญก็คือลมหายใจเนี่ยเราหายใจกันเดี๋ยวนี้เนี่ยหายใจออกหยุดลมหายใจเดี๋ยวนี้ก็หมดความหมายละอยู่ได้ด้วยออกซิเจนนี่นะทำให้กระบวนการร่างกายมันก็เคลื่อนตัวได้ออกซิเจนออกซิเจนมันไม่เข้าไปนิดเดียวก็ตายแล้วนะนั่นเราจะเอาอะไรไปได้บ้างงั้นเราต้องระลึกถึงความตายมาชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายเนี่ยที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะต้องหมั่นด้วยความตายบ้างลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายแล้วนะแค่นี้เองถ้าเราเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่เราก็มีปัญญาแล้วโอ้ชีวิตของคนเรามีแค่นี้นะไม่มากเราจะไปวุ่นวายอะไรเราจะไปโกรธไปเกลียดอะไรนะให้อภัยซึ่งกันและกันมีเมตตาทำกันนะอย่างนี้โลกก็อยู่ได้ในความเมตตาถ้าขาดเมตตากันแล้วก็โลกนี้ก็อยู่ไม่ได้หรอกโลกโกปธรรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกเอาไว้นะโลกนี้ขาดเมตตาก็อยู่ไม่ได้ข้อแรกเราปานาติปาตาทำมนุษย์ฆ่ากันเองอยู่ก็ไม่ได้นะอยู่ก็ไม่ได้ตายกันหมดละนี่พุทธศาสนาก็สอนให้เรามีความสันติสงบจากกายวาจาก็คือมีศีล5ขึ้นมาแล้วก็ทำใจให้สงบขึ้นไปโดยมีการเจริญสมาธิความตั้งใจมั่นโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์นี่นะเมื่อเรากำหนดอย่าไปบังคับลมให้รู้ลมตามที่ลมเขาเป็นอยู่นะลมเข้าก็รู้จักลมออกก็รู้จักลมสั้นลมยาวรู้จักหมดอะเพียงแต่ว่ามีหน้าที่รู้เท่านั้นนะเมื่อเรารู้แล้วสติเราจดจ่ออยู่กับลมนี้สงบขึ้นมาปัญญาก็จะเกิดว่าโอ้ชีวิตร่างกายนี้ก็อยู่แค่ลมเนาะลมไม่ใช่เข้าไม่ออกก็ตายแล้วนี่นักปัญญาจะเกิดนักปัญญาเกิดเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางรูปนามได้หรือปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความห่วงความกังวลทั้งหลายได้นะแต่ว่าทางภายนอกเราก็ทำหน้าที่ของเรานะตามสมมติแต่ทางจิตเราก็ปล่อยวางไปในตัวด้วยนะพยายามฝึกอย่างนั้นหรือวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็ต้องมีโอกาสมาเจริญสมาธิภาวนานะให้จิตของเรามันสงบขึ้นมาบ้างปัญหาทั้งหลายที่มันวุ่นวายไปทั้งวันจะได้วางลงไปขี้คายลงไปได้ด้วยความรู้ความเข้าใจความตามความเป็นจริงในวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องพิจารณาแล้วชีวิตไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะพิจารณาไปอย่างนี้จิตสงบนิ่งขึ้นมา
มันจะรู้อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครตายไม่มีใครตายเป็นสมมติเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสมมติเป็นทหารตำรวจเป็นสมมติแท้ที่จริงไม่มีจิตมันนิ่งๆแล้วก็เห็นร่างกายที่ตายไม่เคลื่อนไหวอะไรเขาก็มาเดินบอกว่าเขาตายด้วยคือธาตุเขาก็ธรรมชาติเขาอย่างนั้นนะเมื่อเขาขาดลมนะเลือดลมไม่วิ่งไปเขาก็แข็งตัวธาตุไฟก็หายไปในความร้อนในร่างกายก็หายไปแล้วธาตุน้ำมันก็เสื่อมธาตุดินก็เสื่อมไปอย่างนี้เองไงเราก็สมมติเรียกว่าตายเท่านั้นแหละถ้ามันมีธาตุที่มันเจริญขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดถ้ามันเสื่อมก็เรียกว่าแก่ถ้ามันกำลังจะพังก็เรียกว่าเจ็บนะถ้าเราเห็นมิมุติแล้วก็ไม่มีอะไรจิตมันก็มิมุติหลุดพ้นไปได้นะเราก็จะรู้ขึ้นมาได้จากจิตที่สงบทั้งจิตที่สงบนี้จึงเป็นบุญเป็นยอดของบุญแล้วอันนี้เกิดปัญญาญาณขึ้นมานะต้องฝึกต้องหัดเราก็ต้องปฏิบัติของเราอยู่เสมออย่างนี้มีโอกาสดีแล้วนะอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาอีกเราชาตินี้เกิดมาพบแล้วเราต้องไม่ประมาทแล้วต้องพยายามทำเข้าแต่ทำพอดีพอดีกับฐานะของเรานะเราถือศีลห้าให้พอดีเพราะเรามีครอบมีครัวอยู่นะคำว่าเราไม่ประมาทคือเราไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปละนะทำเพียรในใจทางจิตใจปล่อยวางของเรานะมีหน้าที่เราก็ทำตามหน้าที่ของเรานะกิจการงานของเรานะอย่างนี้ก็เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราก็ไม่ตายถ้าเราอยู่ในความประมาทก็คือตายแล้วนะหลงมัวเมาไปในโลกนี่หมดละนะมัวเมาไปในโลกทั้งหลายจิตก็มืดมิดปิดบังไม่สว่างหนักไปเรื่อยถ้าจิตของเราไม่มัวเมาก็จะเบานะให้ตั้งใจให้เจริญในธรรมดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านเทอญ